พรุ่งนี้เช้าไปถึง10โมงผมจำได้เลยบันไดเดินมาคุณหอยกับคุณวิลลี่คะเราเป็นหนี้อยู่106ล้านค่ะวิลลี่เขาไม่ให้รายวิลลี่บอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาเดินไปหาเลยช่วยเลยไปกับผมเลยแล้วก็บอกน้องน้องให้รายไหมเถอะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ตายไปพบกับเขาได้เลยครับกับวงแอดไลได้ข่าวมาว่าเนี่ยเวลาเขาทะเลาะ กันอ่ะเขามีชกต่อยกันด้วยนะจริงเหรอขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปากสว่างค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเดียนนะคะจะต้องเมาส์กันทุกกระแสแล้วก็แฉกันทุกประเด็นร้อนค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เดียนก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้นั่งคนเดียวเดียนมีลูกชายมาด้วยนะคะน้องแจ๊แปนลูกรักค่ะสวัสดีลูกสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงแรกนะคะเป็นช่วงเผ็ดทอล์กค่ะคุณผู้ชมเดียนต้องบอกว่าแพสทอล์กค่ะเพราะแขกรับเชิญของเดียนอารมณ์ดีมากเดียนเป็นคนที่ชอบเขาหลงรักเขามานานนะคะแต่เขาไม่ค่อยสนใจเดียนเลยค่ะเขาไปสนใจผู้หญิงคนนั้นคนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดวันนี้เราอัปเดตชีวิตเขาหน่อยดีกว่านะคะเดียนยังเห็นแก่แล้วยังนั่งเงาเงาอยู่เลยนะคะคุณเซนหอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหอยปากสว่างแต่ดูบรรยากาศมืดๆนะบรรยากาศข้างบนสว่างฮะข้างล่างอาจจะแบบมืดนิดนึงบ้าข้างหลังนี่สว่างเลยยาแต่ละมันมืดอยู่เพราะแขกเดียนผิวคล้ำมั้งคะนิดนึงนิดนึงจริงๆรายการของเราเนี่ยคือสว่างมากสว่างทั้งรายการค่ะเป็นเฉพาะแขกรับเชิญบางคนมาเสร็จปุ๊บคือมันจะอึมครึมมันมีเรื่องที่ต้องขุดคุยกันเยอะเยอะเลยที่นั่งตรงนี้มันไม่ใช่อุ่นเหรอเนี่ยอะไรนะไม่ใช่อุ่นเหรออาจารย์ครับพิธีกรชื่อว่าอุ่นภาคภูมิไปไหนฮะเธอเข้าใจคำโบราณคำหนึ่งไหมคะอะไรฮะอาจารย์ตัดหางปล่อยวัดตายเขาเป็นกระรอกเหรอฮะเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวค่ะอัปเดตแขกรับเชิญเราดีกว่าหอยทำมาหากินอะไรตอนนี้ลูกทำมาหากินอะไรตอนนี้ต้องบอกเลยผมเพื่อนคู่คิดของผมครับทำเหมือนกันปรับเหมือนกันตอนนี้ผมกับคุณวิลลี่ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็รับจ้างคำว่าอิสระนี่มองได้หลายอย่างนะงคือมีความสามารถมากจนไม่มีใครกล้าจับไว้คือแบบติดลมบนกับสองอิสระเพราะไม่มีใครเอาอ คือผมว่าเป็นประเด็นหลัง ไม่ค่อยมีใครครบมากกว่า คือตอนต้องปรับให้เข้ากับยุคสิสมมติว่าเมื่อก่อนนะเราเป็นเจ้าของรายการทีวีเป็นแบบนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไม่ค่อยไหวแล้วอะแต่ก่อนนี่คือบอสหอยของผมเนี่ยต้องเรียกว่าบอสหอยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กปั้นของเขาเลยนะอาจารย์เนี่ยท่านหอยอะไรนะท่านหอยอุ้ยไม่ต้องท่านหอยใหญ่คนเนี้ยท่านหอยพอประมาณคือผมเป็นเด็กปั้นของพี่หอยเลยนะโอ้แต่ใครก็ตามถ้าผ่านงานจากพี่วิลลี่กับพี่หอยอ่ะก็มีอนาคตทุกคนเดียนเสียใจนะครับตอนที่เขาทำบริษัทใหญ่โตเดียนไม่ได้ไปอาศัยใบบุญนั่นไงเดียนจะไปสมัครหลายทีเขาไม่รับอาจารย์จะไปสมัครตำแหน่งอะไรครับพี่ก็อยากจะเป็นพิธีกรฝึกหัดนะคะแล้วตอนหลังพี่ก็เหลือว่าเขาเปิดร้านอาหารเป็นร้านเล็กๆขายอาหารอยู่ตรงข้างๆยังก็อยากจะไปเป็นแม่ครัวเขาก็ยังไม่เอาเลยไม่เอาอีกผมบอกเลยนะผมทำงานมาแบบว่าเกือบทุกอย่างแล้วในทุกอย่างจริงๆได้ทำแบบรายการทีวีทำหนังทำหนังสือทำรายการวิทยุทำโอ้โหพิธีกรนักร้องนักแสดงทำมาหมดแล้วเปิดบริษัทเพลงก็ทำมาหมดแล้วสุดท้ายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือพอระบบดิจิตอลมาโซเชียลมาอันแรกจำได้เลยนะอาจารย์พูดแบบตอนนั้นทำหนังสือเกี่ยวกับบันเทิงเราทำลายปาก15วันไงแต่โซเชียลมามันดูกันวันนั้นเลยดังนั้นเลยปิดยังไม่ต้องปิดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำไลทีวีก็มีช่องหลายๆท่านก็มีช่องเป็นของตัวเองเราก็เริ่มตอนนั้นก็มาทำเคเบิลสารแนชแนลใช่ฮะพอทำเสร็จปั๊บพอนี่มาปั๊บก็ปิดต้องปิดแล้วก็ไม่เป็นไรน้องหอยถามแม่สิแม่70แล้วแม่ยอมรับจริงเหรอฮะเนี่ยแม่ทำนี่ก็ฉันนึกว่า75ตา70เองเหรอนึกว่าจะชมเนี่ย70เองนี่คือความน่ารักของหอยเขาเขาจะแบบเป็นคนอย่างนี้สนุกแม่ไม่ถือแม่เข้าใจอาจารย์ครับอาจารย์อย่าจบแบบที่ผมคิดไว้แล้วกันนี่เป็นการปากสว่างหรือปากเลยครับอาจารย์หอยแม่เนี่ยผ่านมาเยอะเรื่องของคำว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านมาเราอย่ามองว่ามันคือประ
สบการณ์อันเลวร้ายคุณผู้ชมเจ้าขามันกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าคนที่เก่งจริงคือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และรู้วิธีที่จะก้าวไปในวันพรุ่งนี้แม่ทราบว่าหอยเนี่ยเตรียมการใหญ่โตมีผลิตภัณฑ์มีบริษัทอะไรที่กำลังจะทำอัปเดตให้แม่ฟังซิลูกอย่าแอบรวยเงียบแม่ไม่ชอบลูก คือจริงๆต้องย้อนมันนิดนึงสำหรับสิ่งที่ผมกำลังจะก้าวไปอย่างที่อาจารย์พูดนี่ถูกขอบคุณมากๆจริงๆมันเป็นสิ่งที่อย่างนั้นจริงๆพอเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราถือว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันได้สัมผัสมาหมดแล้วมันยิ่งใหญ่เมื่อสมัยก่อนมันยิ่งใหญ่มาหมดแล้วมันสัมผัสมาหมดแล้วเราสามารถกลับมาอยู่เล็กๆกันได้อยู่กันอ่ะวิลลี่กับผมอยู่กันเล็กๆอย่างนี้ได้ปรึกษากันแล้วบอกเฮ้ยทำอะไรกันดีอ่ะเป็นสตั๊กแต่ละจ้าแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปมันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ไปตื่นขึ้นมาแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่อยากทำเราก็เริ่มทำไอ้ YouTubeเราทำ YouTube เราก็ทำเป็นวิลลี่ชอบสัตว์ก็ทำรายการเพื่อนรักสัตว์เอ้ยเราก็ทำแบบนิชมากกับการที่คนเอ้คนจะดูเป็นล้านๆแบบทำคลิปอื่นไหมแบบก็ไม่ก็ก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรเราก็บอกว่าตำเตี้ยเลี้ยดินสูงเตี้ยสูงเตี้ยนานๆคุณอย่าบอกตัวผมสิสูงเตี้ยเลี้ยดินคือรายการเขาคือผมอะไรนะสูงเตี้ยดินสูงเตี้ยเลี้ยดินไม่ใช่ค่ะสูงเตี้ยเลี้ยดินสิ่งที่ผมทำตรงนั้นอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราถามกันว่าเอ๊ะเราอยากทำอะไรในตอนคือเขาแค่อยากปลูกผักให้น้องวินกินอยากปลูกผักแบบที่ไม่มีสารเคมีสารพิษเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะเยอะก็เลยอ้าวปลูกแล้วมีที่ไหมไม่มีแม่พอดีแม่ผมมีที่ก็เลยตอนแรกแม่บอกมีที่ตัดเล็บกลัวจะตลกไงมันตลกไปที่ตัดหญ้าเออเป็นที่ดินนี่แหละอยู่ที่ฉะเชิงเทราโอ้คงจะหลายร้อยไร่สิคะ10ไร่โอ้กว้างนะ15เอเคอร์กับอีก1เอแคร์เออในขนมน่ารักน่ารักมั้ยคือเยอะนะคือวิลลี่พอไปดูพื้นที่ตรงนั้นเราจะทำเราวิลลี่พูดคำแรกเลยบอกจะขึ้นเหรอวะมันแรงมากมันแรงมากมันแบบเป็นพื้นดินสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเฮ้ยวิลลี่เอาไงเราปลูกเป็นไม่เป็นทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาไปศึกษาหาความรู้จากพวกเขาก็คือพลิกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยให้มันเขียวขจีต่อหน้าต่อตาทำเป็นรายการเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมใช่เริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยผมเคยดูคลิปของพี่หอยคือแบบว่าเริ่มตั้งแต่แบบไปดูที่ไปวางแปลนไปขุดเหตุการณ์นี้ผ่านมานานหรือยังตั้งแต่วันที่เริ่ม3ปีจนเดี๋ยวนี้มันก็คือแลนด์แคนเหมือนเดิมไม่มีอะไรมันต้องดีดีขึ้นเสียดังมันต้องดีขึ้นดีหรอเดี๋ยวชวนไปร้องเพลงอะหรอเออพอมันดีขึ้นปั๊บเราเริ่มแบบทำได้แล้วเราได้คำแนะนำจากพี่ๆที่อินบ็อกซ์เข้ามาตอนนี้มันขายได้มันขายออนไลน์แบบเฮ้ยของผมเนี่ยมันจะเป็นผักออร์แกนิกที่ไร้สารเคมี 100% ซึ่งกันยาเนี้ยผมขอออร์แกนิกไทยแลนด์ไปแล้วจะได้ประมาณกันยาตุลาแล้วอย่างนี้คือพี่หอยเนี่ยคือทำเกษตรกรด้วยเรียกว่าเป็นเกษตรกรไหมผมเรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรเรียกว่าเป็นเกษตรกรเลยแล้วงานเบื้องหน้าเนี่ยพี่หอยจัดการกับงานเบื้องหน้ายังไงอ่ะก็มีงานบ้างไม่มีงานไม่จริงอ่ะพี่หอยอ่ะก็พูดทุกรายการโอ้ยกว่าจะได้มารายการเราวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะต้องขอบคุณอันแรกเลยนะผมต้องขอขอบคุณตรงนี้เลยนะไม่ได้มาเพราะว่ามาอยู่เวิร์คพอยต์แล้วก็ผมจำได้เลยผมตอนนั้นอ่ะที่พอพลิกบริษัทอ่ะพอพลิกบริษัทเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเอาตรงนะผมก็คุณผมขายรถขายอะไรทุกอย่างเพื่อมันไม่มีเงินผ่อนแล้วอ่ะมีนี้อ่ะเพราะไม่มีงานเลยพี่คือจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากมานั่งถามนะว่าเออทำธุรกิจเจ๊งกระบงหายนะไปเพราะอะไรยังไงฉันอันนี้เขาเรียกว่าย้ำครับอันนี้เขาเรียกว่าย้ำด้วยใจขอโทษนะคะหอยพี่อ่ะจริงๆขอประทานโทษคุณผู้ชมเจ้าขาไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอ่ะไม่ให้ข้ามแต่เด้งก็อยากจะรบกวนน้องหอยอะค่ะถ้าน้องหอยไม่รังเกียจอยากให้เล่าอะค่ะว่าทำยังไงมันถึงได้หายไววอดอย่างนี้คือเพราะว่ามันจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวิทยาทานไม่ค่ะวิทยาทานไม่ดีดูเหมือนทำทานกรณีศึกษาอ๋อเป็นเคสสตัดดี้ผมชอบคำว่าหายมันดูจริงใจเอาจริงๆครับเอาบางคนนักไม่กล้าพูดเอาหายไหนการเป็นมาปกตินะคะขอโทษการทำธุรกิจถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จหายไววอดก็ไม่ได้เป็นคนเดียวก็เป็นกันข้อนโลกมันคือบทเรียนของการทำธุรกิจแต่ต้องบอกว่าเล่าสิมาสิกำลังจะเล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทรัก666ต้องบอกว่ามันพีคจริงๆมันเกินความคาดหมายของที่พี่ตั้งคือตอนแรกเราแค่เปิดบริษัทพี่จะทำรายการทีวีรายการเดียว
คือรายการสารแน่สารแน่โชว์รายการเดียวแต่มันทำไปปั๊บมันดันในสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันทำได้ดีเราก็เลยผุดเป็นทำเพลงก็ดันแบบแอบเหงาออกมามันก็ดีทำหนังก็ร้อยล้านสารแน่ต่างๆวิทยุเราก็มีโอกาสรู้จักคนที่แบบมันมีคลื่นวิทยุหนังสือเราก็รู้จักคนที่แบบเฮ้ยพอมันทำบางทีเนี่ยเราต้องบอกเลยอย่างเช่นการทำวิทยุสมมตินะฮะว่าก็เจ๊งไปหลายเป็นร้อยอ่ะเป็นหลายสิบอ่ะก็คือเฮ้ยบางทีเราไม่ได้ถนัดทุกอย่างหรอกเราไม่ได้นี่ผมชื่นชมกับคนที่ทำคลื่นวิทยุอย่างพี่ชอตอย่างพี่หลายๆคนที่ยังทำอยู่ปัจจุบันนี้โคตรเก่งเพราะมันไม่ได้เรื่องง่ายพอที่อาจารย์บอกทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันคือการทำที่เราทำสมดเลยแล้วมันดูแลได้ไม่ทั่วถึงมันโตเร็วเกินไปใช่แล้วก็สองคือการพลิกการเป็นสู่ยุคดิจิตอลกับยุคโซเชียลมันทำให้หลายๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้เหมือนหนังสือหรือวิทยุหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพลิกกลับสู่ยุคน้ำกร่อยเจอที่พลิกตัวเองไม่ทันและสิ่งหนึ่งที่เดียนอยากถามนะครับเพื่อนฝูงที่ลงขันลงหุ้นด้วยกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวช่วยเหลือเกื้อกูลมองดีไหมครับครับผมคือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันไปตามยุคตามสมัยหนึ่งอย่างคือสมมุติว่ามันมีความคิดเห็นอย่างเจแปนทำบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งมันก็มีความเอ๊ะคิดไม่เหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแยกย้ายกันไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แยกไปไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่เหลืออยู่แบกหนี้ไว้เป็นร้อยล้านเหรอคะผมจำได้ตอนที่พอออกกันไปหมดแล้ววิลลี่มองหน้ากับผมไปหาเขาที่บ้านบอกวิลลี่ปิดนะปิดไหมคือเฮ้ยหยุดก่อนไหมเพราะว่าเราเอาตรงผมกับคุณวิลลี่ทำเบื้องหน้าแล้วก็เราไม่ได้หันมาดูอะไรกันหลังบ้านหลังบ้านเลยอันนี้สำคัญที่อาจารย์บอกว่าทำไมมันถึงไปอย่างนั้นคือเราไม่ได้สนใจหลังบ้านแล้วก็เอ้ยเรื่องระบบการเงินเฮ้ยพอตัดสินใจว่าอยู่ที่บ้านครับไปพรุ่งนี้เช็คเลยพรุ่งนี้เช้าไปถึง10 โมงผมจำได้เลยบัญชีเดินมาคุณหอยกับคุณวิลลี่คะเราเป็นหนี้อยู่106 ล้านค่ะอาจารย์เคยเข่าแตกไหมเบ๊ะบ้าปุ๊บตัวแตกเฮ้ยไม่จริงเหรอขอโทษนะคะหอยพี่ถามหอยตรงๆปล่อยมาได้ถ้าเป็นพี่นะต่อให้พี่รวยแค่ไหนนี่1 ล้านพี่ก็ต้องรู้สึกนั่นแสดงว่าเธอต้องไว้วางใจหรือเธอต้องเชื่อใจอะไรบางอย่างโดยที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึง100 ล้านเขาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องปกปิดหรือคือแต่ผมไม่ได้ถามเองมั้งไม่ได้แบบอยากรู้ใส่ใจครับคือวิลลี่มองหน้ากับผม2 คนแบบเฮ้ยเวลาเราทำทุกอย่างเฮ้ยเราทำรายการด้วยอยู่เมืองหน้าด้วยไปขายสปอนเซอร์ด้วยทำทุกอย่างทำแต่เราองรั่วมันไม่ได้มีใครโกงใครนะเอาตรงไม่หอยถ้าถามว่าหอยทำงานกับพี่สมมติหอยช่วยพี่ทำงานจนสุดชีวิตแต่ถ้าการเงินมันไม่ดีถ้าหอยไม่ถามพี่ก็จะบอกหอยผมอาจจะยังไม่อยากรู้ก็ได้ผมยังไม่เคยบอกอยากรู้เลยไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ทำบริษัทด้วยกันเฮ้ยตอนนี้ขาดทุนนะเอ้าโมโหผมทำไมจ๊ะบอกโมโหบอกเออบอกไม่คิดโมโหอ่ะโมโหผมทำไมอ่ะนี่10แล้วนะอะไรนะ20 ล้านแล้วนะนี่30 ล้านนะเป็นเพื่อนกันต้องแต่จริงๆมันคงเป็นระบบการเงินที่มันมีหลายบริษัทอย่างที่อาจารย์ผมเล่าให้อาจารย์ฟังมันทับนู่นทับนี่ทับนั่นทับแต่สุดท้ายเรามองหน้ากันบอกเฮ้ยหอยเอาไงต่อดีวะกับพี่วิลลี่2 คน 2 คนเรามองก็เหลือ2 คนน่ะมองหน้ากันแบบเอาต่อไหมไปต่อไหมวิลลี่บอกเอาก็เอาถูกนะ2 คนแล้วทำไงวะ106 ล้านเพราะแต่ตอนนั้นบริษัทมันเริ่มปิดจะปิดหมดเหลืออะไรบ้างครับตอนนั้นที่ปิดไปแล้วเหลืออะไรกะหมดเลยหมดเลยหนังสือรายการวิทยุหมดเลยหนังสือเนี่ยไม่ถึงปีเลยนะเอาตรงกำไรเยอะจริงๆนะแต่พอปุ๊บมีโซเชียลปั๊บหายหมดทุกอย่างหายหมดครับแล้วมองหน้ากันว่าเอาไงวิลลี่บอกล้มละลายกันไหมเอาตรงล้มละลายกันไหมลงไปใต้ดินกันไปเลยวิลลี่บอกว่าง่ายไปว่ะแล้วคนที่มันกำลังรอเงินจากเราอ่ะครับไอเนี้ยผมว่ามันต้องมีคนวิลลี่บอกเจ้าหนี้ที่แบบเฮ้ยเขาต้องใช้เงินจำนวนเดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันเราก็เดือดร้อนโอเคคนละครึ่ง
ทำยังไงก็ได้ทำคนละครึ่งแล้วก็ค่อยๆคือโทรไปหาคนที่เราเป็นเจ้าหนี้แบบว่าเฮ้ยผมไม่นะไม่หนีนะแต่ผมต้องเข้าใจว่าด้วยเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะทยอยไปเมื่ออันนี้น่าจะ4ปีที่แล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนทราบว่า2คนนี้ลงทุนกันเยอะมากอิมพอร์ตน้องหมามาจากทั่วโลกแล้วก็มีน้องหมาสายพันธุ์ที่แบบเมืองไทยมีที่เธอคนเดียวก็มีใช่ไหมเล่าสินั่นเป็นคนที่ผมไปถ่ายเขาไปถ่ายเขาเป็นรายการแล้วเราสามารถตอนนี้ที่บอกว่าเอ๊ะเราทำอย่างเงี้ยทำไปทำไมทำรายการสัตว์ทำไมทำรายการเกษตรทำไมตอนเนี้ยมันสามารถต่อยอดในการทำรายการสัตว์โดยการที่วิลลี่กำลังจะทำอาหารหมาสมมตินะผลิตภัณฑ์อาหารน้องหมาน้องแมวหรืออะไรที่เราทำอย่างนี้ส่วนผมเองก็ที่บอกว่าทำเกษตรมาก็ต่อยอดไปทำขายออนไลน์ตอนนี้ก็ไปเข้าโมเดิร์นเทรดเข้า CJ เข้าอะไรก็แล้วแต่ต่อยอดไปทำอาหารเสริมที่เป็นผักที่ผมปลูกทำเป็นคนที่ไม่อยากกินผักแห้งใช่เป็นผงผสมน้ำปุ๊บแล้วกินไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องผัดเลยครับก็ทำกันไปจนตอนนี้ผมว่าสิ่งที่ผมทำมันกำลังเกิดผลอาจจะไม่ได้มีผลมหาศาลเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมรู้สึกว่ามันมาจากสิ่งที่ผมเริ่มใหม่แต่เดียนว่ามันจะมหาศาลแล้วเที่ยวนี้มันจะค่อยๆเติบโตด้วยความมั่นคงเพราะอะไรรู้ไหมคะเธอมีบทเรียนแล้วครับตอนนี้นะเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟาร์มออร์แกนิกนะเขามีฟาร์มรักด้วยนะอาจารย์ไหนมีฟาร์มรักด้วยฟาร์มรักฉันได้ข่าวสวยระดับนางงามเลยทางสาวไทยอายเลยสวยขนาดนั้นเป็นใครคะเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟาร์มออร์แกนิกนะเขามีฟาร์มรักด้วยนะอาจารย์นี่มีฟาร์มรักด้วยฟาร์มรักฉันได้ข่าวสวยระดับนางงามเลยทางสาวไทยอายเลยสวยขนาดนั้นเป็นใครคะน้องเค้กส้มครับนี่อาจารย์สังเกตไหมฮะพอพูดถึงชื่อว่าน้องเค้กส้มนี่คือเสียงเปลี่ยนทันทีนะเดี๋ยวนายพูดอีกทีสิพูดไหนชื่ออะไรน้องเค้กส้มครับเห็นไหมน้ำลายสอเป็นใครครับไปเจอเขาได้ยังไงคือต้องบอกว่าผมเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีจริงๆแล้วผมเคยแบบเป็นเสือผู้หญิงมาก่อนน่ะพูดง่ายๆมากจบเตี้ยมากเตี้ยตัวเล็กเตี้ยมากเตี้ยมากเรื่องผู้หญิงนี่เตี้ยจริงๆแล้วผมบอกเลยนะผมอะทุกครั้งที่ผมท้อเรื่องเกี่ยวกับความรักอะครับผมจะเปิดดู The Masked Singer ตอนที่คุณอุ้มลักขณามาอุ๊ยจริงจริงอันนี้ไม่ได้แบบอะไรนะคือลองไปดูดิผมรู้สึกเข้าใจฉันผมเปิดเข้าไปดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีนะสำหรับคนที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้แต่รู้สึกมีความรู้สึกดีต่อกันมันเป็นความประทับใจประทับใจมากครับน้องคนนี้มาตั้งนานแล้วก่อนที่ผมรู้จักกันมาก่อนหน้านี้อีกคือเขาเนี่ยเขาทำงานกับคุณวิลลี่เขาทำงานเป็นแบบเป็นเขาทำงานธนาคารแต่ว่าเขาทำงานแบบว่าดูแลประสานงานแบบทำงานพิเศษอ่ะทำงานแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าให้กับคุณวิลลี่รายการเกมโชว์รายการหนึ่งแล้วผมก็ไปรายการนี้บ่อยแล้วผมก็เจอแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตาในความคิดนี้เลยไม่มีเลยผมขอเบอร์อยู่แล้วมันสวยเพราะวันนั้นผมปุ๊บเขาบอกเขาจะหยุดทำเอ้าแล้วผมก็ไม่ได้เจอสิก็ต้องขออะไรกันไว้หยุดไปทำอะไรบอกหยุดไปประกวดนางสาวไทยผมก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นพี่ขอไลน์นี่เสือไม่ทิ้งไลน์เขาบอกว่าไม่ให้เขาก็รู้ว่าผมไม่ชอบไปหลีพวกแดนเซอร์ดูเขาก็เห็นน้องเขาฉลาดนะคะเขาไม่อยากให้ชีวิตมีราคีมากขึ้นเขาก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็คิดอย่างนั้นผมไม่ได้สิผมมีเพื่อนไว้ทำไมนะครับผมก็เลยไปบอกคุณวิลลี่เขาไม่ให้ไลน์วิลลี่บอกเดี๋ยวแป๊บนึงเขาเดินไปกับผมแล้วก็บอกกับน้องเค้กส้มวิลลี่คงเข้าใจว่าคงหาไลน์มาให้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่สำเร็จเขาเดินไปหาเลยช่วยเลยไปกับผมเลยแล้วก็บอกน้องน้องให้ไลน์มันไปเถอะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ตายโหเขาปิ๊งเลยเออว่าน้องเขาให้เลยตรงนั้นให้เลยเหรอเออว่ะอีกแป๊บนึงมันก็ตายอันนี้มันคือเป็นแบบนั้นนี่คำนี้จริงๆถามวิลลี่ได้ถือว่าเป็นพ่อสื่อไหมถือว่าเป็นพ่อแม่สื่อเลยไม่คือเพื่อนฉันว่าเป็นเพื่อนที่เข้าใจอย่างไร้เหตุผลนะคือแบบไร้เหตุผลนะคือเข้าใจว่ามันคือความสุขของเพื่อนจริงนานแค่ไหนเนี่ยจนถึงวันนี้ผมว่าน่าจะ4ปีนะ4แต่เริ่มโตกันเป็นแฟนกันก็ปีกว่า
กือบ2ปีแล้วไปตอนไหนมุมไหนมุมไหนไปทำยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเป็นแฟนกับพี่หอยเนี่ยคือตอนแรกก็คุยกันธรรมดาก็หยอดไปเรื่อยน้องคะน้องทำอยู่สถาบันการเงินมาทำสถาบันครอบครัวกับพี่ไหมผมไปหยอดไปทุกวันแล้วเขาตอบยังไงเวลาถามเขาเขาก็เงียบเหรอเขาก็มันจะมีเหรอจ้าคะนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเอื่อมมากนะให้ผมถามนิดนึงไอ้จังหวะตอนที่เราหยอดกับน้องเค้กส้มไปทุกวันเนี่ยเราได้หยอดกับคนอื่นด้วยไหมก็บอดแคสอันนี้ผมเชื่อนะเพราะเวลาเขาถ่ายรูปเขากินกาแฟเนี่ยเขาจะบอดแคสหาทุกคนในไลน์เขาข้อความเดียวกันหมดหนึ่งในนั้นคือผมได้ดูรูปเขาทุกเช้าอ่ะคือเราจะส่งแล้วก็บอดแคสอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปได้ทุกคนไปถามในวงการใครถ้าแบบเป็นรู้จักกับเราเนี่ยมันได้หมดได้หมดแสดงว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหยื่อที่เราตั้งใจว่าจะให้เขา ถูกไหมแล้วเป็นไงทุกครั้งที่ส่งอะไรพันอย่างนี้ไปขอโทษนะน้องเค้กส้มเขามีเตือนบ้างไหมเขาไม่เตือนเขาคือเหรอจ้านะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเขาคงไม่เห็นความสำคัญนะลำคาญใช่แล้วตอนหลังๆเราก็เฮ้ยได้เริ่มคุยกับเขาชิดๆไปมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมเคยได้รับการเตือนจากคุณวิลลี่แล้วบอกว่าเฮ้ยมีครอบครัวสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าและอีกคนหนึ่งที่เตือนผมก็คือพี่ป๋องป๋องกับพลทองพับคือป๋องเนี่ยคือไอดอลผมอยากจะอัดรูปเขาเนี่ยนะแขวนไว้บนเป็นล็อกเก็ตเลยล็อกเก็ตเลยอ่ะคือป๋องเลือดช็อกเนี่ยเขาตอนที่ผมเที่ยวคือเขาก็เพลย์บอยเขาพูดเลยบอกว่าเขาไม่มีอยู่แล้วไม่แต่งงานอยู่แล้วนี่แป๊บเดียวมาลูกสองนี่เป็นไงลูกสองแล้วบอกแล้วสุดท้ายเขามาเปลี่ยนนะตอนแรกเขาพูดกับผมเฮ้ยชีวิตพี่อ่ะคนเดียวใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยอย่างนี้ตลอดไปวันนั้นเจอกันลูกสองหอยสักวันคุณจะมีความรักนี่ความรักที่เป็นรักแท้มันพลิกกันเอาตรงนะอยากกระโดดถีบตอนแอบแบบคือมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราหอยเชื่อพี่นะเดี๋ยววันหนึ่งหอยนะหอยจะเจอคนที่แบบรักหอยโดยไม่มีเหตุผลเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วหลังจากที่พี่วิลลี่กับพี่ป๋องเตือนแบบนั้นเสร็จปุ๊บอะหลังจากนั้นคือมันมีความรู้สึกอะไรเข้ามามันเหมือนพูดไปแล้วมันเหมือนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมเริ่มพี่อย่าอย่างนี้สิพี่ไปทำอย่างนี้สิเหมือนดูแลเสื้อผ้าเริ่มแสดงอาการใส่ใจเรามากขึ้นเริ่มเสร็จปั๊บก็เริ่มคุยเสร็จปั๊บก็เหมือนแบบคุยกันเขาก็รู้ว่าผมคุยกับผู้หญิงหลายคนเขาก็รู้ถามเขารู้ไหมเขารู้แต่เขายังอยู่เขายังอยู่แต่สุดท้ายคือเขาก็พอใกล้ชิดกับเรามากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกนะว่าเขาก็คงจะมีใจให้เราบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังแบบก็คุยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยใช้คำว่าจับได้หรือว่าไม่รู้ก็เห็นจะว่าผมคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับเขาแล้วไงตอนนั้นผมนึกอยู่อย่างเดียวเลยผู้หญิงทั่วไปเลยเลิกแน่ๆแบบก็เลิกสนใจหรือว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรืออะไรก็จะไม่คุยไม่เป็นไรคนเนี้ยแคร์ความรู้สึกคนนี้ขึ้นมาเองไม่เขายังไม่ขนาดนั้นแต่ทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นผมก็คิดว่าเขาจะต้องบอกเลิกผมแน่ๆแต่เขาพูดอยู่คำเดียวว่าหนูรักพี่นะโอ้โหพี่คำนี้นะคำนี้เรารู้สึกว่าโลกความรักของเราทวิสต์กลับมาเป็นอีกแบบนึงนะเราเป็นคนที่ต้องพูดคำนี้อย่างพร่ำเพรื่อแต่ในที่สุดเราได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งพูดคำนี้กับเราหนูรักพี่นะโอ้โหเราเอ้ยเขาคำแรกน่าจะบอกทำไมพี่ทำอย่างนี้หนูเลิกกับพี่นะอะไรอย่างนี้คำนี้คือคำเดียวที่เขาต้องให้อภัยเราทุกอย่างเพราะเขารักเราใช่เขาพูดกับผมนะเขาพูดกับผมว่าใช่หนูรักพี่ผมก็เลยรู้สึกว่ามีผู้หญิงแบบนี้ที่ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราลองเขาก็มีมูลค่าขึ้นมาทันทีเลยนะเราลองดูอาจารย์คิดว่าเพื่อนๆก็มีหลานใช่เธอเป็นเพื่อนกับวิลลี่เธอก็ควรจะมีลูกแล้วลูกเธอก็ควรจะเป็นเพื่อนสนิทกับลูกวิลลี่แต่นี่มันก็ห่างกันเยอะผมลองดูแล้วนะฮะกับการที่ผมก็เคยคิดนอนสมัยนู้นนะแต่ปุ๊บไม่มีลูกผมเห็นความสุขของคนไม่เหมือนกันผมเห็นคุณวิลลี่มีความสุขกับลูกเขามีความสุขกับลูกมากคุณป๋องนี่เขาก็มีความสุขกับลูกเมื่อก่อนยังไม่มีเลยครับคือผมเองนะผมมีความสุขอีกแบบมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ
พรหมลิขิตใช่ไหมถ้าเขาจะต้องมีประเดี๋ยวก็มีแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์มั่นใจว่าคุณย่าจะต้องมีหลานอุ้มมันคงเป็นความสุขที่สุดของคนเป็นย่าวันนี้อาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เจอหอยมาตลอดเวลาที่สัมภาษณ์เราไม่เคยเห็นมุมนี้ของน้องหอยเลย คือมุมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ลงตัวเราเห็นแต่เขากระดุกกระดิกอยากทำโน่นอยากทำนี่มีแต่มุกฮาให้กับคนอื่นมุกซึ้งไม่เคยเจอวันนี้นี่ซึ้งไม่คิดซึ้งหรอไม่ประทับใจมากครับขอบคุณนะแล้วไม่รู้น่าจะยิ่งสามีความสุขว่าฉันมีความสุขนะคือฉันเห็นน้องมีความสุขแบบนี้ปลื้มใจค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องหอยคะอยากให้น้องหอยเนี่ยพูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าตอนนี้เธอมีงานมีการอะไรเยอะแยะแค่ไหนบ้างงานการส่วนใหญ่ผมก็อยู่ที่เวิร์กพอยต์นะครับผมขอบคุณมากที่ยังจ้างเรานะที่ยังจ้างเราแล้วก็ให้ความเอ็นดูให้ความเอ็นดูผมแล้วกันส่วนใหญ่และสิ่งที่ผมเกิดวันนั้นที่ผมบอกว่าวันแรกที่ผมทำอะไรแล้วที่นี่เป็นที่แรกที่โทรหาผมแล้วก็ผมถึงได้มีงานมีการทำจนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของเป็นลูกจ้างก็ได้ไม่เป็นไรเราโตได้เราก็เล็กได้นะแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มทำในสิ่งที่ทำช่อง YouTube สารนาย Channel ที่ทำเกี่ยวกับสัตว์ก็คือเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยแล้วก็เกี่ยวกับการเกษตรก็สูงเตี้ยเลียดดินซึ่งตอนนี้ก็ขอบคุณที่ซับสไครบ์กันไม่นึกว่าช่องแบบนี้รายการแบบนี้จะล้าน Subscribe ได้ยินดีด้วยล้าน Subscribe ไปติดตามได้ในช่องสารแน Channel นี่สารแน Channel แล้วผมก็ตอนนี้ก็เริ่มทำแบบว่าในสิ่งที่ผมทำมา3ปีคือพวกสัตว์พวกเกษตรเงี้ยสัตว์ผมก็ต่อยอดไปคุณวิลลี่เขาชอบทำเขาทำอาหารปลาใช่ไหมฮะเขากำลังจะทำอาหารเขาชอบปลาอะไรอย่างนั้นแล้วก็จะทำอาหารน้องหมาน้องแมวอะไรของเขาที่ผมว่ามันต่อยอดจากตรงนั้นมาแล้วผมก็ต่อยอดการเกษตรโดยการขายผักออนไลน์ไปถ้าอยากกินผักออร์แกนิกใช่ก็กดไปได้ที่วินฟาร์มไทยแลนด์แอดวินฟาร์มไทยแลนด์มีอันนึงหอยอะไรกระป๋องอะไรนะอะไรนะอะไรนะน้ำไม่เอาญี่ปุ่นอะไรนะอะไรอ่ะเธอขายกระป๋องเอาไว้สำเร็จความใคร่เหรอหอยกระป๋องหอยกระป๋องเธอก็พูดถ้ามันจบๆสิบ้าจะแปลงลูกไม่ตกใจนะเนี่ยหอยทำกับคุณป๋องก็เลยเป็นหอยกระป๋องแล้วก็ทำหอยลายทอดกรอบในนั้นตัวเล็กๆก็หรอตัวอร่อยเล็กไหมอันที่โอ้โหกระป๋องเท่านี้กระป๋องใหญ่เท่าหน้าเลยแบบกับตัวเล็กๆก็หรอถ้าใส่ผงปรุงรสอร่อยหอยกะจี้ลี่ใช่แล้วก็อะไรอีกอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆกับเกษตรก็จะมีทำที่อาจารย์บอกก็คือวินฟาร์มเวจี้ก็จะเป็นแบบว่าอาหารเสริมกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีเวลากินผักอะไรอย่างเงี้ยเสริมวิตามินซองนึงก็เท่ากับผักสองโบโบใหญ่ถ้าเด็กไม่ชอบกินผักก็กินอันนี้ผสมน้ำก็กินผักกว่า30ชนิดเข้าไปค่ะอย่างนี้ครับแล้วถ้าอยากจะติดตามอยากจะอุดหนุนน้องหอยติดต่อได้ที่ไหนนะเดี๋ยวเขาหาได้น่าจะเป็นเดี๋ยวเขาหาไม่ฝากด้วยไงไม่ฝากเดี๋ยวเขาไปพิมพ์เจอเองเขาพิมพ์เจอเองเดี๋ยวเขาพิมพ์ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นให้หมดเลยนะเราขึ้นให้หน้าจอหมดแล้วแอดวินฟาร์มนะวินฟาร์มเวจจี้นะอะไรไปอย่างเงี้ยสารแน่ชาแนลหอยกระป๋องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณขอบคุณพี่เขาสิโอ้โหวันนี้ครับผมบอสหอยของผมครับได้มาถึงปากสว่างของเรานะฮะช่วงเพจช็อกในวันนี้มีหลายช่วงนะเนี่ยมีหลายช่วงครับมีช่วงๆกับลินหุ้ยต้องการอะไรฮะเอาตัวนี้มานะตัวอื่นไม่ต้องตัวนี้ค่ะขอบคุณจริงครับเริ่มมึนแล้วค่ะครับผมขอบคุณจริงครับเพราะว่ามาแชร์ในเรื่องของความประสบความสำเร็จในอดีตครับปัจจุบันและในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็เรื่องอาชีพการงานที่ทำมาทุกอย่างจริงครับผู้ชายคนนี้นักแสดงพิธีกรนักร้องปัจจุบันนี้เขาทำเกี่ยวกับเกษตรครับแล้วก็มีธุรกิจด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับพี่เซนาหอยครับขอบคุณฮะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีลูกเร็วๆนะลูกนะผมค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้าค่ะเรายังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมในช่วงปากบอกค่ะถึงเวลาที่เราจะแบ่งปันสิ่งดีๆกันแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงปากบอกค่ะแขกรับเชิญของเดือนนะคะสวยแบบไม่มีวันลดลาวาซอกเลยค่ะคุณคิมค่ะเจนนิเฟอร์คิมสวัสดีค่ะโอ้คุณคิมสวยจริงๆยิ่งนับวันยิ่งสวยมันไม่ได้สวยหรอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าด้วยวัย55แล้วค่ะอาจารย์ขาร้องเพลงทุกคืนแต่งหน้าทุกวันไม่แก่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะแต่เธอก็ยังดูมีออร่าผิวพรรณมันดูละเอียดเนียนมันดูแบบ
วุบวับเชียวนะเธอไม่จริงค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะอาจารย์ขา55เนี่ยอีรอยตีนกาเนี่ยนะคะใต้ตาเส้นหน้าผากล่องแก้มทุกอย่างมาหมดแล้วหนูผิวคนจีนผิวคนจีนนี่เห็นชัดมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะมันขามันก็จะดูเหี่ยวเร็วนะค่ะจนแบบว่าวันนึงไปเจอเพื่อนคนนึงเพื่อนหนูทำไมหน้าเต่งๆเหมือนคนอ้วนน้ำหนักขึ้นหนูก็บอกอ้วนขึ้นหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าเขาใช้ครีมกระปุกแดงๆไตรลาจิน่าที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์หนูอุ๊ยฉันจะรออะไรล่ะคะตามหาอยู่พอดีนี่ค่ะครั้งแรกที่เจอหน้ากันเลยนะคะกับไตรลาจิน่านี่เห็นปุ๊บรู้ทันทีนะคะเนื้อเซรั่มแบบนี้ดีของดีจริงๆหนูว่าหนูเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วเห็นคนทอล์กในรายการเยอะแยะหนูบอกว่าหนูไม่ค่อยเชื่อเออบอกว่าคนที่มาทอล์กเนี่ยเขาจ้างมาทอล์กก็ทอล์กไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พอได้มาใช้ไตรลาจิน่าเนี่ยของเขาดีจริงๆความคิดมันเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะไอ้ริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาล่องน้ำหมากต่างๆเนี่ยมันแลดูเบาลงแล้วหน้าใสใสที่สำคัญคนแพ้ง่ายอย่างนี้ไม่แพ้เลยค่ะมาปากสว่างครั้งแรกนะคะเงินไม่มีนะคะเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องคิดเยอะที่สำคัญคุณต้องโทรจองสิทธิ์นี้ให้ได้ซะก่อนอย่างน้อยที่สุดโทรมาจองของฟรีค่ะโปรของเราวันนี้นะคะดีงามมากแต่คุณต้องยกหูโทรศัพท์มาที่1577หรือ LINE @drylagina วันนี้ให้แค่200สายค่ะอาจารย์ค่ะนี่นะคะเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแล้วนี่เลยนะคะแถมกระปุกเล็กอีก3กระปุกจริงๆแล้วเซรั่ม5ชิ้นนี่นะคะเซรั่มล้วนๆปกติ 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเองค่ะคุณผู้ชม2แถม3นะคะยังใช่ค่ะคุณเจนนิเฟอร์คิมไม่ได้พูดผิดใช่มั้ยคะไม่พูดผิดเลยค่ะอาจารย์ค่ะปกติเนี่ยนิสัยหนูเนี่ยนะเป็นคนช่างเลือกของไม่อร่อยหนูไม่กินของไม่ดีหนูไม่ใช้และถ้าเกิดของไม่ดีจริง มาให้หนูว่าพูดหนูไม่พูดหนูเป็นนักร้องหนูว่าได้ตังค์เยอะกว่าค่ะคุณเจนนิเฟอร์คิมคะเดี๋ยวมีปัญหาอยากจะบอกอะค่ะค่ะผลิตภัณฑ์นี้มาในรายการเดี๋ยวทีไรเดี๋ยวมีเรื่องทุกทีเลยคือโปรโมชั่นที่จัดมามันน้อยไปนี่200สายหมดแล้วอะค่ะเพิ่มสายให้เดี๋ยวเถอะค่ะคุณคิมคะหนูเพิ่มให้อีก200สายไปเลยนะคะง่ายๆเลยเงินออกเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายไม่ใช่ปัญหาโทรมาที่1577เพื่อมาเอาโปรนี้ไปก่อนค่ะนี่ค่ะเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแถมขนาดพกพาอีก3นะคะเซรั่ม5ชิ้นล้วนๆนี้ปกติ 8,800 บาทค่ะอาจารย์คะเหลือแค่ 2,990 บาทใช้ได้วันละ35บาทนานไป3เดือนเลยนานๆไปเลยนะคะไม่ใช่แค่เจนนิเฟอร์คิมใช้คนเดียวนะคะพี่หมูดีหลกอายุ65แล้วนะคะปานธนพรนะคะปุ้ยพี่มนวันนะคะเชฟป้อมนะคะนีโน่แล้วก็พี่แซมยุรนันท์ใครๆก็ใช้และพรีเซนเตอร์ของเรานะคะถ้าไม่ใช้จริงเขาจะไม่ออกมาพูดเลยเพราะทุกๆคนมันจะต้องออกมาจากประสบการณ์จริงนะคะ1577หรือ LINE @drylagina นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3เซรั่มล้วนๆ5ชิ้นปกติ 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่35บาทเองค่ะคุณส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ได้ที่1577นะคะเชื่อแม่ว่าหาโปรดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องแม่คนเดียวที่ให้ได้นะคะต้องจองเท่านั้นค่ะที่1577ค่ะนะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนนั่งอยู่ตรงนี้มานานมากนะคะเดียนไม่เคยเห็นโปรพิเศษขนาดนี้และเดียนก็เห็นคุณเจนนิเฟอร์คิมมานานนะคะเธอไม่ใช่คนสะสวยมากแต่ผิวพรรณของเธอดูดีละเอียดยิบเลยเดียนขออนุญาตอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะอันนี้สองกับอะไรคะอีกหนึ่งทีค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ซื้อเซรั่ม1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กปกติก็ให้2อันนี้ให้3เลยนะคะเป็น5ชิ้นนะคะเซรั่มล้วนๆอย่างนี้ปกติ 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทตกวันละแค่35บาทใช้ได้นานถึง3เดือนค่ะคุณคะโทรมาเลยค่ะที่1577เบอร์อื่นไม่ใช่นะคะคุณ1577เท่านั้นค่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนว่าโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวยกเดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรียนไม่เคยเห็นโปรดีขนาดนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจนนิเฟอร์คิมนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันสิ่งดีๆในช่วงปากบอกค่ะคุณผู้ชมคะยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วง Talk of the Cloud ค่ะสักครู่นะคะ
คุณผู้ชมเจ้าขาช่วง Talk of the Cloud ของเราในวันนี้นะคะเดียนก็อยู่กับลูกเจแปนเหมือนเดิมละค่ะแต่เดียนก็ไม่รู้นะคะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงแล้วมันเป็นกระแสที่เราต้องเอามาพูดในรายการ Talk of the Cloud นี่นะคะเป็นใครนะคะเจแปนลูกศิลปินในวันนี้นะครับผมเป็นบอยแบนด์น้องใหม่ครับผมที่มากความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้นก็เป๊ะร้องก็เป๊ะนะครับผมเป็นศิลปินน้องใหม่จากค่าย XOXO Entertainment นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขาได้เลยครับกับวง Atlas และตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆวงแอดไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะแปนครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กระชุ่มกระชวยมากเลยโอ้โหตอนกันหนุ่มๆหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ยังไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรบ้างแนะนำตัวเองหน่อยดิได้สวัสดีครับพวกเราแอดไลน์ครับผมจูเนียร์แอดไลน์ครับสวัสดีครับมิวอนแอดไลน์ครับสวัสดีครับภูมิแอดไลน์ครับสวัสดีครับ Nice Atlas ครับสวัสดีครับ Ted Atlas ครับสวัสดีครับ Jet Atlas ครับสวัสดีครับ Erwin Atlas ครับสวัสดีครับ Japan Atlas ครับเปิดตัวสมาชิกใหม่เนียนมากเลยนะคราวนี้เนียนมากเลยซุ้มเสียงพอได้แต่หน้าแก่ไปหน่อยนะคะเขาแค่20เท่านั้นเองเป็นพี่คนโตอ่ะแล้วแต่ละคนนี่คือเข้ามาร่วมทีมมาทำวงกันได้ยังไงครับก็แต่ละคนก็มาจากแต่ละโรงเรียนกันแต่ละสังคมกันก็มาเจอกันเพราะว่าแบบทุกคนมีความรักของการเต้นและการร้องเพลงด้วยกันครับทำให้เรามาเจอกันแล้วเราเหมือนมีแพชชั่นด้วยกันเราก็เลยมีเป้าหมายด้วยกันแล้วเราก็เดินไปด้วยกันครับผมอ๋อบอกได้ไหมว่าตอนนั้นที่แบบว่าเราแบบซ้อมอะไรกันมาด้วยกันซ้อมเต้นซ้อมร้องด้วยกันเนี่ยคือตอนนั้นมีใครบ้างตอนนั้นที่อยู่ในแก๊งเราจริงๆจริงๆก็เราเริ่มมาด้วยกันนะครับเราเริ่มมาพร้อมกันหมดทุกคนเลยเหรอใช่ครับเหรออุ้ยดีมากเลยอาจารย์ครับเออทำไมเราเลือกกันแค่7คนทำไมแม่ตอนนั้นไม่มาตามฉันไปด้วยล่ะยังไม่เจอกันครับตอนนั้นตอนที่เจอแล้วก็ไม่เป็นไรนะโอเคเลยฉันยังพอเต้นได้ซ้อมได้ได้ครับคือน้องๆทุกคนนี่คือมีความสามารถในเรื่องของการเต้นการร้องใช่เมื่อเวลามาอยู่รวมตัวกันปุ๊บเนี่ยคนมันเยอะเนาะอาจารย์ใช่แล้วเราจะจัดการเราจะเรียกกันมาซ้อมกันจะมาแบบเทรนกันยังไงอ่ะจริงๆมันจะเรียกได้ว่าเราแบบเราเริ่มศูนย์มาพร้อมกันเลยดีกว่าครับครับใช่เพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มีสกิลในด้านนั้นมากขนาดนั้นอะไรเงี้ย อาจจะมีไนท์ที่เคยไปแข่งเต้นระดับโลกมาอะไรเงี้ยหรอเป็นแชมป์โลกเลยหรอไม่ถึงกับแชมป์ครับจริงๆก็เคยไปแข่งระดับโลกมาเฉยๆเล่าให้ฟังหน่อยต
อนแข่งเหรอครับไปแข่งได้ยังไงทำไมถึงไปแข่งครับเอาแล้ว ครับก็เหมือนเราประกวดแข่งกันที่ไทยก่อนแล้วก็เราได้ชนะที่1อะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นเวทีอะไรครับในไทยHSI ครับคือ Hip Hop International ครับครับผมจัดในไทยก่อนเพื่อเป็นรอบแบบรอบคัดเลือกของแต่ละประเทศเราก็ชนะที่1ไปเพื่อจะได้มีสิทธิ์ไปแข่งต่อที่อเมริกาประมาณ48ประเทศรอบโลกครับใช่แล้วเราก็เป็นประเทศไทย1ในนั้นใช่ครับใช่แล้วการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับก็รุ่นผมนะครับอายุ18ขึ้นไปแข่งประมาณ200กว่าทีมครับได้ที่8ของโลกครับได้ที่ที่8ครับที่8ที่8ของโลกเป็นไงครับอาจารย์ความสามารถนะเด็กไทยครับผมไม่ธรรมดาจริงประกวดฮิปฮอปก่อนเหรออันนะครับได้ที่1ของประเทศก่อนใช่ครับใช่โอ้โหได้ที่1ของประเทศแล้วก็ไปคว้าที่8ของโลกมาด้วยตอนนั้นคือเราเต้นแนวไหนครับจริงๆเต้นทุกแนวเลยครับตั้งแต่ฮิปฮอปป๊อปปิ้งวอล์กกิ้งเฮาส์บีบอยเต้นได้หมดเลยครับเหรอไม่แบ่งให้ใครเลยเหรอ คือเราจะเต้นเก่งคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเราเต้นมานานดีกว่าครับใช่อ๋อก็คือสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่ใช่เด็กเดี๋ยวนี้นะวิชาการอาจจะเป็นรองแต่คือในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับวิชาชีพอ่ะเก่งหลายคนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เฮ้ยวิชาการไม่ได้เน้นถูกไหมครับเราชอบอะไรตอนนั้นครับตอนนั้นเราชอบเล่นกีฬามากครับเราเล่นกีฬาแบบเยอะสุดๆเราทั้งเล่นบาสวอลเลย์โดดสูงโดดไกลอะไรเงี้ยก็คือเล่นหมดเลยคือเราแบบรู้สึกว่ามันสนุกเฉยๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ได้เข้ามาซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเรามองว่าแบบเต้นเป็นกีฬาอย่างนึงอะไรอย่างงี้ครับผมเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้กับสิ่งนี้เรามีความสุขกับสิ่งนี้อะไรอย่างงี้ก็เลยได้มาเจอพอได้มาเจอพี่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราเหมือนกับเห็นแพชชั่นแต่ละคนเห็นว่าแต่ละคนแบบมีความมุ่งมั่นที่แบบชัดเจนมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราถูกอินสปายเราอยากทำด้วยอย่างเงี้ยเราอยากอยู่ในวงนี้ด้วยอะไรอย่างงี้เราก็เลยหลังจากนั้นก็คือตั้งใจทำสิ่งนี้อย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้กับพี่ๆ6คนครับผมโอ้โหนะอันนี้น้องเล็กสุดครับอาจารย์ถามหน่อยสิอยู่กันเนี่ย 6-7 คนนั่งทำงานด้วยกันอย่างงี้ทุกวันเจอกันทะเลาะกันมั้ยลูกจริงๆก็บ่อยนะอ้าวเหรอแต่เราไม่ได้เป็นทะเลาะกันขนาดนั้นค่ะจะเป็นอารมณ์กับว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันมากกว่าครับอ๋อแล้วทํายังไงเวลาความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็จะมีเรียกคุยแบบเป็นวงกลมครับคือเราเรียกวงกลมแล้วก็จะมีทุกวันอาทิตย์หรือว่าวันที่เราว่างแล้วก็มารวมกันนั่งวงกลมกันว่าอาทิตย์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแบบไม่ชอบตรงไหนของเพื่อนแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ปรับความเข้าใจกันครับรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมั้ยใช่ใช่หรือมีใครสักคนหนึ่งไหมพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็จริงๆก็พูดไม่รู้เรื่องทุกคนนะรอเล่นครับทุกคนอยู่ด้วยกันทุกคนเปิดมากครับใช่ทุกคนเปิดมากนี่แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ข่าวมาว่าเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันอ่ะเขามีชกต่อยกันด้วยนะจริงเหรอฉันได้ข่าวว่าคิ้วแตกปากแตกอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเดี๋ยวใครก่อนคนนั้นอ่ะใครคิ้วแตกปากแตกใครครับจริงๆเป็นเรื่องล้อเล่นกันมากกว่าครับจริงเหรอใช่ใช่คือมันเหมือนตอนนั้นที่เราแกล้งกันแล้วก็แบบเหมือนมีคนถ่ายคลิปไว้ว่าจะแกล้งจ๊ะเอ๋ไหนไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ้นไปแกล้งจ๊ะเอ๋ไหนไงไม่ใช่เป็นช่วงนั้นแป๊บนึงนะพี่จูเนียครับพี่จูเนียไปอยู่ที่ไหนมาฮะก็เหมือนคนเลี้ยวทุกคนไม่คือพี่ไหนจะแกล้งจ๊ะเอ๋มิวออนอ๋อใช่ใช่ครับนายจะแกล้งว่าจ๊ะเอ๋มิวออนครับผมใช่แล้วก็เหมือนน้องไม่รู้กลัวผีด้วยใช่กลัวผีด้วยตอนนั้นคือแบบตึกมันมืดแล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นไปดูร่างทรงมาด้วยครับอ๋อกำลังอินเลยใช่ครับเพิ่งไปดูร่างทรงไปดูหนังผีมาไปดูหนังผีมาแล้วเราเป็นคนกลัวผีไหมจริงๆก็กลัวผีมากเลยครับผมกลัวผีมากกว่าทุกอย่างแล้วเขาก็จะมาแกล้งเราใช่ครับแล้วทีนี้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่ได้เป็นคนคิดนู่นอุ้ยใครคนนู้นเป็นคนคิดและให้ผมแกล้งผมก็โอเคตามน้องผมก็ได้ผมก็หลบอยู่ตรงมุมรอน้องเดินมาน้องเดินมาปุ๊บผมก็เฮ้น้องก็เฮ้ยสวนปังอุ้ยเรียบร้อยเข้าตรงไหนครับตรงนี้ครับคิ้วตรงคิ้วแตกเลยตรงคิ้วไม่ครับไม่ถึงกับแตกครับแค่บวมๆนิดหน่อยแค่แบบเบาๆตื่นมาอีกทีก็อย่างงี้ฮะนะต้องนิดหน่อยตาบวมเลยส่วนมากเราจะเจ็บตัวเพราะเราแกล้งกันอย่างนี้มากกว่าครับไม่มีการต่อยอาจารย์จ๊ะความเป็นผู้ชายอยู่รวมกันน่ะไอ้เรื่องแบบเล่นแรงๆกันเป็นเรื่องปกติมากผมก็แบบสมัยก่อนอยู่กับพี่ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายก็เล่นแรงกันเหมือนกันแต่คือไม่เคยโกรธกันนะเล่นแรงกันผู้ชายจะรู้กันแบบเล่นแรงๆอะไรเงี้ยเป็นปกติฉันไม่เคยพัทที่บ้านฉันก็เล่นอีตักบ้างปากเก็บบ้าง
น้องๆรู้จักไหมฮะรู้จักครับรู้จักอันแรกอะไรนะฮะอาจารย์อีตักถ้าเม็ดน้อยหนามาแล้วก็เอากระดาษมาพับแล้วก็ตักเล่นอีตักอาจารย์ครับน่าอินดูน้องๆงงกันทั้งแถบเลยงงกันแถบกีฬารุ่นย่ารุ่นยายนะลูกนะครับแต่ผมทันหมากเก็บนะครับทันหมากเก็บเหรอหมากเก็บยังทันอยู่อ่ะร่วมเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าโหวตกันว่าใครเนี่ย1ใน7คนนี้เป็นแบบที่พี่พูดโอเคไหมได้ครับได้ครับใครในนี้นะครับ7คนนี้นะครับในแอตลาสแสบที่สุดชี้ครับเออวินเหรอใช่ครับใช่ใครน้องเล็กก่อนเลยน้องเล็กอธิบายหน่อยทำไมว่าเออวินทำไมถึงแสบที่สุดน้องเล็กอธิบายหน่อยโอ้โหเออวินนี่คือหลายคดีเลยครับผมยังไงครับยังไงคือแล้วคือแบบจริงๆอ่ะผมจะไม่ค่อยโดนเออวินแกล้งเพราะแบบผมอ่ะจะเป็นคนที่เออวินจะชอบมาเล่าผมว่าจะแกล้งงี้นะจะแกล้งอะไรอย่างงี้แล้วคือล่าสุดที่แบบใกล้ที่สุดที่ผมจำได้มั้งครับน่าจะเป็นที่พี่เจตโดนก็คือตอนนั่งกินข้าวอยู่เลยพี่เจตก็ลุกแบบไปตักอาหารเออวินหันมากระซิบผมแล้วก็กระชากเก้าอี้พี่เจตนั่งปั้งหงายดิหงายเลยครับตูดชนขอบเก้าอี้ตื่นมาเช้าคือบวมแบบม่วงแบบม่วงเลยครับก้นบวมอีกแล้วด้วยคิ้วบวมไม่พอนี่ก้นม่วงอีกแล้วด้วยครับผมนี่คือตัวแสบใครเคยโดนเออร์วินแกล้งอีกทุกคนเป็นจำเลยทุกคนดูเป็นจำเลยหมดเลยที่จริงน้องเขาจะมีความเป็นแบบเหมือนเอนเนอร์จี้เยอะครับครับใช่แล้วก็มีความแบบชอบเล่นซนๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อแบบให้มูดทั้งแบบทั้งหมดมันดูดีขึ้นมันแฮปปี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบแบบให้คนอื่นยิ้มได้มากกว่าชอบที่แกล้งชอบเทเลนต์นะใช่ใช่เอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นธรรมเออร์วินถามเลยใครที่เป็นมือขวาของเออร์วินเลยในการแกล้งคนอื่นเขาเนี่ยใครที่เป็นมือขวาอุ้ยเลือกยากครับเพราะว่าแต่ละมิชชั่นของเราที่เราจะแกล้งเนี่ยเราจะเหมือนแคสติ้งคาแรคเตอร์ว่าแบบเนี้ยมือขวาของเราคนเนี้ยจะเหมาะแล้วแต่เลยครับแต่ว่าถ้าบ่อยๆหน่อยก็น่าจะต้องพี่ไนครับโอ้โหพี่ไนจะเป็นมือขวาที่เขาเรียกว่าช่ำชองที่สุด yeah. นี่ผมอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยทำไมแต่ละคนดูช่ำชองกันเหลือเกินแม้กระทั่งกินข้าวนี่ผมก็สามารถแกล้งได้นะครับเบอร์หนึ่งคือไนใช่เบอร์สองคือใครที่เป็นมือขวาคุณอีกพี่ผมก็ได้นะพี่เนี่ยตัวโดนแกล้งเลย ตัวโดนอยู่นี่ใช่พี่ภูมิจะโดนบ่อยพี่ฮอนโดนบ่อยใช่ครับจริงๆมือขวาก็มีผมพี่ไนท์พี่จูบ้างพี่จูนี่จะเน้นงานใหญ่เดี๋ยวนะงานอีเวนต์ใหญ่จูนี่อีเวนต์ใหญ่เราเป็นพี่เป็นหัวหน้าทีมเราก็เอากับเขาด้วยเหรอโอ้ตัวตั้งตัวตีเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาอ่ะโอเคคำถามต่อไปนะใครที่เป็นคนที่อ่อนไหวที่สุดในทีมชี้ครับใครเดี๋ยวนะชี้ไม่ทันทุกคนตอนนี้คือส่วนใหญ่นะชี้ไปที่เจตแล้วก็ชี้มาที่จูเนียเดี๋ยวนะให้อธิบายน่าจะมี2คนเจตครับนั่นสิครับผมจะอ่อนไหวกับเรื่องวงครับคืออย่างเช่นทีมใช่ๆครับอย่างเช่นเวลาแบบสมมุติก่อนขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาแบบเราจะต้องมาแบบกอดคอกันจะต้องมากอดคอบูมกันจังหวะเข้าแล้วอย่าจับจะมาแล้วแมวคือน้ำตาจะไหลเหรอครับจริงทุกคนเห็นใช่ไหมจริงครับนี่แหละครับงานล่าสุดงานโตตี้อวอร์ดอะครับครับเวทีนี้เลยครับเราอยู่กันด้านหลังกำลังแบบกอดคอกันแบบเออจอยๆนะทำให้สนุกนะทำให้ทุกคนแฮปปี้นะอย่าจับไม่ไหวจะร้องไห้จะร้องแล้วคือไม่อยากให้มันร้องหรอหรือว่าใช่ครับเพราะมันกำลังจะขึ้นเวทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แสดงว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเลยคนที่สองที่ทุกคนชี้กันก็คือพี่จูเนียเราเป็นคนเซนซิทีฟเหรอครับจริงๆก็ไม่นะเอางี้ดีกว่าเราเป็นคนปากแข็งภูมิครับภูมิชี้จูเนียร์ว่าเป็นคนที่อ่อนไหวที่สุดเผาให้ฟังหน่อยผมว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ด้วยแหละพอเขาเป็นพี่ใหญ่ปุ๊บเขาต้องดูแลน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยจนบางทีเราแบบเอ้ยเราดูแลน้องๆทุกคนบางทีน้องๆก็แบบลืมดูแลพี่ใหญ่ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจอยๆมีเศร้าๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ต้องแบบพอเขาเฮ้ยรักเหมือนกันดูแลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดคือเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่พูดอะไรนะอะไรนะมีงอนครับผมก็มันจะมีเคสหนึ่งครับที่ว่ากรุ๊ปไลน์ใช่อ๋อยังไงกรุ๊ปไลน์ยังไง
คือตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรครับแต่ว่าเหมือนพี่จูก็ออกจากไม่ตอบไลน์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 เราไม่ตอบไลน์พี่จูเนียร์เราไม่ตอบไลน์ในกรุ๊ปแล้วเหมือนพี่จูเนียร์ก็งอนแล้วก็กดออกจากกรุ๊ปไลน์ไปเลยครับกรุ๊ปไลน์ผมไม่ใช่ออกออกครับผมแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็พี่ภูมิก็ไปถามพี่จูว่าเอ้ยเป็นไรมั้ยพี่จูก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรแต่ว่าแบบกลับไปกรุ๊ปไลน์ตอนนี้มันเสียฟองเสียฟองหายกดไปแล้วจูเนียร์ครับอธิบายหน่อยน้องๆแบบเผาคุณละอธิบายหน่อยว่าเหตุการณ์มันคืออะไรเราอ่อนไหวเรื่องอะไรน้อยใจเรื่องอะไรอธิบายหน่อยจริงๆผมเป็นคนเข้าคนยากมากครับใช่แล้วก็พอมันได้สนิทกับใครแล้วมันก็จะเซนซิทีฟกับพวกเรื่องวงมากๆก็คือให้ใจไปด้วยใช่อ่ะฮะแต่บางทีก็เหมือนจะไม่ได้ให้ใจกลับมาก็เลยไม่รู้ทำงานกันอะไรนี่ผมนี่ไงนี่ไงน้อยใจแล้วใจครับน้อยใจแล้วคิดเล็กๆครับฉันถามบ้างสิเธอทั้ง7คนหน้าตาดีหมดเลยใครเนื้อหอมและสาวลุมตอมมากที่สุดอ่ะเอาแล้วฉันอยากมันต้องแล้วแต่สถานที่ครับจ๊ะใช่ต้องมีแล้วแต่สถานที่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมอ่ะใครหอมสุดตอนนี้จริงๆน่าเป็นแพทนะใช่ก็ดีแฮร์ต้องแฮร์เอ้ยตายเด็กกว่าเพื่อนทำไมอ่ะฮะทำไมเด็กกว่าเพื่อนทำไมเนื้อหอมกว่าเพื่อนล่ะไม่รู้เลยครับผมจริงหรือเปล่าลูกแล้วรู้ตัวไหมไม่รู้ครับทำไมไม่รู้ไม่รู้ทำไมเพื่อนๆทุกคนถึงบอกว่าแท็ดคือเนื้อหอมที่สุดใครอธิบายเรื่องนี้ได้เหมือนไปไหนคนก็จะชมแท็ดก่อนอะไรเงี้ยใช่โอ้ยน้องแท็ดน่ารักจังหน้าแบบหน้าเข้าไปแบบหยิกจังอะไรมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมันอาจจะต่างกับพี่ๆนิดนึงเพราะแบบเวลาแบบคนเจอผมอาจจะแบบชมว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจอพี่ๆเนี่ยเขาก็จะชมว่าแบบพี่ๆเขาหล่ออะไรอย่างเงี้ยแบบเท่เป็นคือชมกันคนละแบบชมคนละแบบครับนะฮะถ้าจะมีความ positive ความสดใสครับ first impression ที่เจอจะเหมือนมีออร่าความสดใสในตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนเนี่ยเท่าที่พี่แล้วก็อาจารย์สัมผัสนะทุกคนนี่คือมีออร่าแต่ละคนที่ต่างกันมากนะจ้ะแล้วก็มีออร่าที่เป็นแบบฉบับของตัวเองที่มันชัดเจนมากๆอ่ะผมรู้สึกว่านี่ขนาดผมเป็นผู้ชายนะเฮ้ยผมดูแก๊งนี้แล้วคือผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าติดตาม1ในยอดไลค์ใน YouTube เพลงโลเลของน้องๆเนี่ยคือพี่แหมเอาหน้าอาจารย์จริงๆอนาคตถัดจากวันนี้ไป7คนนี้นี่คงจะต้องโด่งดังขึ้นอีกเยอะทีนี้อาจารย์ถามก่อนนะลูกแต่ละคนมีช่องทางในการติดต่ออยากพูดคุยหรือสื่อสารกันได้เป็นรายบุคคลสามารถทำได้ไหมหรือว่าต้องมาที่กลุ่มของเราทั้งหมดครับผมก็ฝากเข้าไปกดไลค์ของ @_th นะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามได้ก็ตรงนั้นก็จะมีรายชื่อของเราอยู่เลยใช่Instagram ของทุกคนด้วยครับผมจริงๆคือมีหลายช่องทางนะใช่ใช่ครับคือทุกโซเชียลเลยนะครับ IG นะครับ YouTube นะครับ Twitter ก็มีนะ Twitter TikTok มีหมดเลยก็ไปติดตามน้องๆกันได้ด้วยนะครับผมเราเพิ่งปล่อยเป็นเพลงโลเลครับเป็นเพลงเกี่ยวกับซัมเมอร์เกี่ยวกับความสุขที่เราอยากที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วครับ MV ก็ปล่อยไปแล้วด้วยคือ MV เนี่ยเราไปถ่ายกันที่ไหนฮะที่ทะเลครับที่ทะเลครับพี่เข้าใจครับทะเลฮะใกล้ๆนี่เลยครับหาดทรายแก้วครับผมหาดทรายแก้วเสม็ดเหรอครับสัตหีบสัตหีบอ๋อสัตหีบจริงๆจริงๆเมืองไทยมันเป็นที่ที่สวยมากๆนะครับคือถ้าเราสามารถที่จะแบบไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนเราสามารถถ่ายรูปที่เมืองไทยมันสวยจริงๆไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้เลยอ่ะอาจารย์ครับวันนี้คือเราได้สัมภาษณ์กันเต็มอิ่มแล้วแต่จริงๆเนี่ยเวลามันน้อยมากเลยนะครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้น้องๆนะครับแอดลาสเนี่ยกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะดีเลยครับนะครับถูกครับอาจารย์วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆวงแอดลาสมากๆเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของปากสว่างแล้วนะคะติดตามชมได้ใหม่ศุกร์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะ 15:15 นทาง Workpoint กดหมายเลข23นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ